ดีครับสวัสดีปีใหม่ปี2565กับชาวราศีกุมทุกท่านนะครับขอบคุณที่ติดตามมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับท่านที่เพิ่งเข้ามาใหม่ที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปนี้ในช่องของผมเป็นครั้งแรกนะครับคลิปนี้จะเป็นการดูดวงแบบ12ราศีประจำเดือนนะครับจะเป็นการอ่านดวงแบบ general reading หรือเป็นการดูแบบทั่วๆไปไม่ได้เจาะจงที่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งก็ขอให้ดูกันแบบสนุกๆนะครับอย่าไปจริงจังมากแล้วก็ดูเป็นเพียงแนวทางในการดำเนินชีวิตเท่านั้นถ้าใครสนใจดูดวงส่วนตัวกับผมนะครับดูรายละเอียดใน description ข้างใต้คลิปนี้ได้เลยสำหรับท่านที่อยากคำถามอยากจะถามคำถามโบนัสนะครับคำถามโบนัสผมจะมีในคลิป12ราศีประจำเดือนเนี่ยให้ทุกคลิปนะครับคนละ1คำถามเท่านั้นนะครับโปรดอ่านกติกาข้างใต้คลิปก่อนนะครับแล้วค่อยตั้งคำถามเพราะว่าถ้าเป็นคำถามที่ผิดกติกาหรือว่านอกกติกามาผมจะขออนุญาตที่จะไม่ตอบเลยนะครับแล้วก็การตอบคำถามเนี่ยเหมือนเช่นเคยนะครับผมทำเพื่อเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลนะครับถ้าใครที่เข้ามาดูแล้วเนี่ยอยากจะร่วมบุญก็สามารถอนุโมทนาบุญได้ด้วยการพิมพ์คำว่าสาธุไว้ที่คอมเมนต์ข้างใต้คลิปได้เลยนะครับผมจะได้รู้ว่าคุณมาร่วมอนุโมทนาบุญการร่วมอนุโมทนาบุญคือการร่วมยินดีในบุญที่ทำนะครับถ้าคุณมาร่วมอนุโมทนาบุญกับผมเนี่ยมันก็เหมือนกับคุณเนี่ยได้บุญนี้ไปด้วยในเท่าๆกันเลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดติดตามหรือกด Subscribe นะครับแล้วถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเราตอบเอาละเรามาดูกันสำหรับในไพ่เซตแรกนะครับจะเป็นภาพรวมของดวงของชาวราศีกุมในเดือนมกราคมนี้นะครับชาวราศีกุมในเดือนนี้นะครับเรียกว่าทุกๆอย่างของคุณเนี่ยมันออกแนวสงบนิ่งนะครับแล้วก็มีความสุขก็คือเหมือนกับคุณเหนื่อยมาเยอะแล้วนะครับคือที่ผ่านมาเนี่ยชาวราศีกุมอาจจะเป็นลักษณะที่ดวงของคุณเนี่ยเหมือนชีพจรลงเท้านะครับเหมือนกับมีเรื่องที่เข้ามาต้องให้คุณต้องแก้ไขอยู่ตลอดเวลาในเดือนนี้จะเป็นเดือนที่เหมือนกับทุกอย่างมันเริ่มนิ่งแล้วนะครับความยากลำบากอะไรต่างๆหรือว่าปัญหาอะไรต่างๆมันจะเริ่มค่อยๆซาลงค่อยๆนิ่งมากขึ้นนะครับรวมไปถึงในเรื่องของความสัมพันธ์กับคนรอบข้างของคุณนะครับช่วงที่คุณยุ่งๆอยู่เนี่ยคุณอาจจะเหมือนแบบมีปัญหากับคนรอบข้างอยู่บ้างนะครับในเรื่องของอารมณ์นะในเดือนนี้พอมันเริ่มนิ่งลงนะครับอารมณ์คุณดีขึ้นการที่คุยกับคนรอบข้างมันเริ่มเป็นมิตรมากขึ้นนะครับก็จะทำให้บรรยากาศโดยรวมของคุณเนี่ยรู้สึกดีมากๆนะครับแต่ผมต้องย้ำนะว่าคุณต้องนิ่งจริงๆนะครับถ้าคุณรู้สึกว่าอารมณ์คุณไม่คงที่หรือว่าแบบอารมณ์ฉุนเฉียวอะไรแบบนี้พยายามดูวาระจิตของตัวเองนะครับแล้วก็ทำให้ความโกรธความฉุนเฉียวนะมันหายไปก่อนที่จะไปพูดคุยกับคนอื่นนะครับมันจะช่วยให้ความสัมพันธ์กับของคุณกับคนรอบข้างดีขึ้นในเดือนนี้ก็เรียกว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับเข้ามามีเรื่องของการตัดสินใจเข้ามาให้คุณต้องทำเยอะมากนะครับการตัดสินใจที่ว่าเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของทั้งในเรื่องของการตัดสินใจในเรื่องของชีวิตนะครับคุณต้องตัดสินใจเลือกอะไรบางอย่างในชีวิตของคุณนะครับในเรื่องของการงานก็มีโอกาสที่จะต้องตัดสินใจเข้ามาเหมือนกันนะครับแล้วก็ในเรื่องของความรักนะความรักอาจจะไม่ใช่การตัดสินใจนะครับไม่ใช่การเปลี่ยนคนหรือว่าอะไรก็แน่ๆนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการที่คุณเนี่ยเลือกที่จะพัฒนาความรู้สึกหรือว่าความเขาเรียกว่าความเข้าใจในเรื่องของความรักของคุณเนี่ยขึ้นมานะครับเพราะว่าคุณอาจจะที่ผ่านมาคุณอาจจะมองความรักแบบนึงซึ่งมันอาจจะไม่ค่อยไม่ใช่มุมมองที่กว้างหรือว่าครอบคลุมความรักสักเท่าไหร่นะครับเหมือนเป็นการที่มองความรักด้านเดียวเลยประมาณนั้นในเดือนนี้คุณจะเริ่มตัดสินใจที่จะเรียนรู้ว่าความรักคืออะไรมากขึ้นนะครับการเรียนรู้ที่ว่าเรียนที่ไหนนะไม่ได้ไปเรียนตามตำราในหนังสือแน่ๆนะครับมันคือการที่มีประสบการณ์เข้ามาในชีวิตคุณอาจจะไปนั่งคิดทบทวนว่าที่ผ่านมาคุณมองแบบไหนปัจจุบันมองแบบไหนและอนาคตคุณอยากจะมองแบบไหนอะไรแบบนั้นนะครับแล้วก็ในเดือนนี้นะครับเป็นเดือนที่เรียกว่าพอทุกอย่างมันเริ่มนิ่งเนี่ยคนรอบตัวคุณเนี่ยเขาก็เริ่มที่จะกลับเข้ามาหาคุณเข้ามาพูดคุยเข้ามาสร้างสังสรรค์พูดสร้างความสุขอะไรต่างๆรอบตัวคุณให้กับคุณอะไรแบบนี้นะครับเรียกว่าความสัมพันธ์ของคนกับคนรอบข้างของคุณอาจจะดีขึ้นเลยในเดือนนี้นะครับชาวราศีกุมบางท่านนะครับในเดือนนี้จะเป็นลักษณะที่คุณจะต้องตื่นรู้อะไรบางอย่างนะครับการตื่นรู้อะไรบางอย่างที่ว่าเนี้ยมันจะเกี่ยวข้องกับความมั่นคงในชีวิตของคุณเช่นคุณอาจจะค้นพบตัวคุณเองว่าในเดือนนี้สิ่งที่คุณทำมาโดยตลอดเนี่ยมีอะไรที่มันสามารถพัฒนาไปได้ไกลกว่านี้
หรือบางคนอาจจะเป็นลักษณะของการที่ได้เปลี่ยนไปทำอะไรบางอย่างทำงานบางอย่างนะครับแล้วได้พบเส้นทางที่ใช่ของตัวคุณเองในเดือนนี้นะครับก็จริงๆก็เรียกว่าเป็นเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสภาวะของอารมณ์แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในเรื่องของเส้นทางชีวิตของคุณด้วยนะครับมันเป็นไปในทิศทางที่ดีแน่นอนนะครับเพราะคุณสุดท้ายคุณได้ไพ่สี่คาถาตัวนี้นะครับคือบทสรุปก็คือคุณเกิดการ transformation ในตัวคุณนะครับในทุกๆด้านทั้งเรื่องการงานการเงินความรักนะครับและเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นด้วยนั่นเองนะเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูไพ่เซตถัดไปกันในไพ่เซตที่2นะครับจะเป็นเรื่องของการงานการเงินของราศีกุมในเดือนมกราคมนี้นะครับต้องบอกว่ามกราคมนี้มันเป็นเดือนต้นปีเป็นปีใหม่เป็นฟ้าใหม่นะครับเรียกดวงของคุณตั้งแต่พื้นดวงแล้วพูดถึงเรื่องของการ transformation สำหรับชาวราศีกุมในเดือนนี้นะครับก็จะมีการ transformation ในเรื่องของการงานการเงินด้วยเช่นกันนะครับตัวคุณต้องมีความเด็ดขาดและชัดเจนในเดือนนี้นะครับในการที่จะทำอะไรสักอย่างจะทำงานหรือว่าจะเริ่มโปรเจกต์ใหม่จะคุยกับนายคุณหรือว่าจะเริ่มลงทุนอะไรบางอย่างเนี่ยคุณต้องมีความชัดเจนและเด็ดขาดนะครับถึงจะนำพาความสำเร็จมาให้กับคุณนะครับรวมไปถึงถ้าจะเริ่มทำอะไรคุณต้องทำให้ไวนะอย่าชักช้าอย่าล่ำไรนะครับหาข้อมูลให้ไวแล้วก็ให้รอบด้านแล้วก็เดินเกมให้ไวนะครับอย่าเอื่อยเฉยเพราะว่าถ้าคุณทำได้ไวโอกาสดีๆก็จะเข้ามาหาคุณมากขึ้นนะครับแต่ถ้าคุณทำช้าคุณอาจจะชวดโอกาสดีๆไปอันนี้รวมไปถึงว่าถ้าคุณศึกษาสิ่งต่างๆมาดีแล้วนะครับให้พร้อมลุยก็ลุยเลยนะครับเพราะว่าคุณได้ the fool นะครับ the fool หมายความว่าคุณจะต้องกล้าที่จะอ้าแขนรับโอกาสใหม่ๆกล้าที่จะลุยทำในสิ่งใหม่ๆและจะทำให้คุณประสบความสำเร็จนะครับสิ่งที่คุณจะต้องระวังในเดือนนี้มากๆเลยในเรื่องของการงานการเงินก็คือเรื่องของอีโก้นะครับถ้าคุณจะลงทุนอะไรบางอย่างแล้วคุณยึดที่อีโก้ของคุณเป็นหลักอันนี้บอกได้เลยนะฮะไม่ได้แช่งนะครับมันจะล่มจมเอานะครับอย่าคิดว่าคุณรู้หมดทุกอย่างแล้วนะครับคุณไม่ได้รู้หมดทุกอย่างยังมีคนที่เก่งและรู้มากกว่าคุณมากกว่านี้อีกดังนั้นนะครับจะตัดสินใจทำอะไรบางอย่างก็ขอให้ศึกษาให้ดีหาผู้รู้มาช่วยเหลือคุณนะครับอันนี้ผมขอโทษนะครับถ้าเกิดว่าพูดไปแล้วทำให้คุณรู้สึกไม่ดีนะเพราะว่าอันนี้ผมพูดตามหน้าไพ่นะครับอะไรก็ตามที่เข้ามานะครับในเรื่องของโอกาสหรือการลงทุนนะครับอย่าพยายามยึดที่ความคิดของตัวเองเป็นใหญ่นะครับให้ดูว่าคนที่เขาสำเร็จทำยังไงถ้าขอคำปรึกษาได้ไปขอแต่ถ้าขอไม่ได้นะครับก็พยายามเต็มอย่างเต็มที่ในสุดความสามารถของคุณที่จะไปในแนวทางเดียวกับคนที่เขาทำสำเร็จนะครับถ้าเกิดใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยคุณวางแผนไว้แล้วมันต้องเป็นตามนี้ตามนี้ต้องเป๊ะแล้วมันต้องสำเร็จอย่าเพิ่งมั่นใจนะครับให้ปรึกษาคนที่เขาสำเร็จแล้วจะดีกว่าอย่าไปปรึกษาคนที่ไม่สำเร็จนะครับเพราะคุณจะไม่ได้คำตอบที่ตรงคุณจะได้แค่ความเห็นนะครับแต่ถ้าคนที่เขาสำเร็จอยู่แล้วแล้วคุณถามว่าเขาทำยังไงเขาจะให้คำตอบที่ดีคำแนะนำที่ดีกับคุณมานะครับหรือถ้าอย่างน้อยคุณไม่ได้คุยกับเขาคุณรู้ว่าเขาทำยังไงและคุณเรียนแบบตามนะครับคุณจะเข้าใจแนวคิดในสิ่งที่เขาทำและมันจะทำให้การงานของคุณมันมีความก้าวหน้ามากขึ้นนั่นเองนะครับเดือนนี้ระวังเรื่องของอีโก้แล้วก็กล้าที่จะลงมือทำนะครับผลลัพธ์ที่ออกมาคุณได้เป็นเดอะเดทใบสุดท้ายเดทเนี่ยไม่ใช่ไม่ดีนะครับเดทคือการที่คุณตายจากสิ่งเก่าที่ไม่ดีแล้วเริ่มต้นสิ่งใหม่ที่ดีกว่านั่นแปลว่าในเรื่องของการงานการเงินของคุณในเดือนนี้นะครับคุณจะต้องเป็นลักษณะของการที่พยายามกล้านะครับที่จะลงมือทำผลักดันตัวเองนะครับแล้วก็สะสมความรู้จากคนที่เก่งและเชี่ยวชาญไว้จะทำให้คุณประสบความสำเร็จในเดือนนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูไพ่เซตถัดไปกันในไพ่เซตที่3นะครับอันนี้จะเป็นภาพรวมนะของดวงของความรักของราศีกุมนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปเจาะลึกทีละเรื่องนะครับอันนี้ดูภาพรวมก่อนต้องบอกว่าภาพรวมที่ออกมาทั้งหมดนี้นะครับผมให้นิยามคำนี้เลยว่า love is all aroundนะครับคือมีความรักอยู่ทั่วไปอันนี้ไม่ได้จำกัดเฉพาะความรักแบบชายหญิงหญิงหรือว่าความรักแบบความใคร่อะไรแบบนั้นนะครับอันนี้พูดถึงความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเพื่อนคุณกับครอบครัวคนกับคนที่คุณรักทั้งหมดเลยนะครับเป็นบรรยากาศในรูปแบบของ Love is all around
นั่นแปลว่าในเดือนนี้ความรักของคุณเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับความรู้สึกความสัมพันธ์อะไรต่างๆเป็นไปในทิศทางที่ดีมากๆตัวของคุณเองเนี่ยนะครับต้องบอกว่าชาวราศีกุมเดือนนี้คุณจะมีเสน่ห์แรงนะครับเสน่ห์นี้นะครับทั้งเป็นประโยชน์กับคุณในเรื่องของครอบครัวเรื่องของการงานและเรื่องของความรักนะครับในเดือนนี้เป็นเดือนที่ตัวของชาวราศีกุมจะรู้สึกถึงความรักแบบเต็มเปี่ยมในจิตในตัวคุณเลยนะครับก็คือคนรอบข้างนะครับเป็นความรู้สึกของความรักนะครับทั้งเขาเรียกว่ารอบๆตัวคุณนะเต็มไปด้วยความรักที่มีให้คุณนะครับเป็นเดือนที่เรียกว่าถ้าคุณกำลังจะเริ่มต้นความสัมพันธ์อะไรบางอย่างกับใครสักคนนึงเป็นเดือนที่เหมาะมากนะครับถ้าเกิดว่าคุณกำลังจะจีบใครนะครับถ้าคุณเป็นคนโสดแล้วกำลังจะจีบคนเนี่ยอะไรในเวลานี้ความรักในเวลานี้รอบตัวคุณมันจะสร้างความเป็นบวกเป็นโพซิทีฟในใจคุณนะครับแล้วพอคุณเริ่มที่จะจีบเขานะคุณก็จะเป็นเหมือนกับคนที่มีความรู้สึกเป็นบวกอยู่ในใจเต็มเปี่ยมนะครับเขาจะสัมผัสได้ถึงสิ่งนี้จากคุณนะครับแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกมีความสุขในการที่พูดคุยกับคุณนั่นเองนะสำหรับคนที่มีคู่แล้วนะครับคนคู่ของคุณเขาก็จะรู้สึกจากพลังรู้สึกถึงพลังงานดีๆที่มาจากคุณนะครับคุณเนี่ยได้รับความรักจากคนรอบข้างมาเยอะมากแล้วก็คนคู่ของคุณเขาจะสัมผัสสิ่งนี้ได้เขาก็จะรู้สึกเป็นสุขเมื่อเขาอยู่ใกล้คุณนั่นเองนะครับก็ในเดือนนี้นะครับเรื่องของความรักเนี่ยคุณมีความรักเต็มเปี่ยมแล้วพยายามส่งต่อความรักนี้ให้กับคนรอบข้างด้วยอย่าเก็บไว้ที่ตัวคนเดียวนะครับเวลาที่มีใครมอบความรักให้กับคุณความรักความห่วงใยต่างหากความห่วงความรักความห่วงใยต่างๆเนี่ยก็ส่งมันกลับไปให้คนเหล่านั้นด้วยนะครับเขาก็จะยิ่งมีความสุขมากขึ้นคุณก็จะยิ่งมีความสุขมากขึ้นนั่นเองนะในเดือนนี้นะครับชาวราศีกุมบางท่านนะครับอาจจะได้มุมมองใหม่ๆในเรื่องของความรักเข้ามานะครับมุมมองในที่นี้อาจจะเป็นลักษณะที่คุณอาจจะเหมือนกับคุณมีแนวทางในเรื่องของความรักมารูปแบบหนึ่งนะครับแล้วแนวทางนี้คุณเชื่อว่ามันถูกต้องก็จะมีอีกมุมมองอื่นๆที่เกิดจากคนที่คุณจีบหรือคนรอบข้างพูดถึงหรือว่าการที่คุณไปสังเกตเห็นคู่อื่นๆเนี่ยแล้วมันกลายมาเป็นมุมมองที่ยิ่งพัฒนาให้มุมมองในเรื่องของความรักของคุณมีความกว้างมากขึ้นมีความลึกมากขึ้นมีการเข้าใจในเรื่องของความสัมพันธ์ดีขึ้นอะไรแบบนั้นเลยนะครับและสุดท้ายคุณก็จะนำไปสู่เรื่องของความสุขความสมหวังนะครับความสุขความสมหวังเนี่ยไม่ได้หมายความว่าการที่คุณสมหวังในความรักเนี่ยไม่ได้หมายความว่าอาจจะเป็นคู่กันหรืออะไรแบบนั้นนะครับอาจจะเป็นการที่อยู่ร่วมกันกับคนที่คุณชอบอย่างมีความสุขก็ได้หรือคุณประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักรักได้คู่ครองอย่างที่คุณต้องการก็ได้เหมือนกันนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะครับว่าสำหรับชาวราศีกุมที่เป็นโสดและยังไม่มีใครจะเป็นยังไงกันบ้าง King of Swords นะครับ Ten of Wands นะครับ Five of Swords นะครับ Two of Wands King of Cups นะครับคุณโอ้ดวงนี้ดวงของคุณนี่ใกล้เคียงกับราศีมังกรเลยนะฮะคือคนโสดเนี่ยที่ผ่านมาผมคิดว่าชาวราศีกุมน่าจะเป็นคนที่มีปัญหาในเรื่องของการสื่อสารกับคนที่คุณชอบนะครับคุณอาจจะพูดอะไรที่มันไม่ถูกต้องแต่แล้วตัวคุณเองไม่รู้ด้วยนะนะครับพูดอะไรที่แบบมันทำแล้วให้คนที่ฟังเขารู้สึกว่าเหมือนแบบไปทำร้ายเขาอ่ะนะแต่คุณไม่ได้ตั้งใจนะผมไม่ได้บอกว่าคุณตั้งใจทำนะครับคุณอาจจะพูดไปโดยไม่รู้ตัวอาจจะเป็นลักษณะของลองนึกถึงภาพของคนที่เขาเป็นคนที่พูดขวานผ่าซากนะครับแล้วทำให้คนที่ฟังเนี่ยรู้สึกไม่ดีมันจะคล้ายๆอย่างนั้นและตัวเองไม่รู้ตัวนะครับอันเนี้ยนะครับคุณเองก็เลยเหมือนแบบจีบแล้วเนี่ยจีบใครสักคนแล้วแบบเขาตีจากคุณไปโดยที่คุณไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับลองกลับไปดูดีๆนะฮะว่าเวลาที่คุณพูดคำพูดไปเนี่ยแต่ละอย่างที่คุณพูดไปเนี่ยมันเป็นคำพูดที่ทำให้เขารู้สึกดีหรือเปล่านะฮะต้องดูข้อนี้ด้วยถ้าคุณรู้ตัวแล้วนะครับพยายามปรับปรุงมีหลักสูตรในอินเทอร์เน็ตมากมายในเวลานี้นะครับที่สอนในเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์วิธีการพูดเพื่อรักษาน้ำใจวิธีการพูดเพื่อชนะใจคนสิ่งนี้เอาเวลาไปทุ่มกับสิ่งนี้นะครับจะทำให้คุณเป็นคนที่มีวาทศิลป์ดีขึ้นและเมื่อคุณเปลี่ยนได้แล้วนะครับความรักดีๆคนดีๆก็จะเริ่มเข้ามาหาคุณมากขึ้นนั่นเอง
นะครับเราจะทำให้คุณเนี่ยมีความพอใจในสิ่งที่คุณพยายามพัฒนาเนี่ยมากขึ้นนะครับโอเคทีนี้สำหรับคนที่โสดนะครับแต่ว่ามีเขาเรียกว่ามีคนที่สนใจอยู่แล้วมีคนที่ดิวด้วยแล้วแต่สถานะยังไม่ชัดเจนสักทีจะเป็นยังไงอัศวินเหรียญนะครับสี่ดาบ The Sun นะครับโอ้ The Hierophant Seven Sword นะครับผมคงต้องบอกว่าถ้าเขาให้สถานะที่ไม่ชัดเจนกับคุณนะครับคิดว่าคุณควรจะถอยออกมาจะดีกว่าเพราะจากหน้าไพ่เนี่ยคือถ้าคุณยังอยู่ในความสัมพันธ์นี้ต่อไปนะครับไม่ว่าคุณจะเป็น positive หรือเป็นบวกมากแค่ไหนมันก็ยากที่จะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับคุณอาจจะเจอลงท้ายด้วย Seven Sword Seven of Sword หรือไพ่7ดาวนะครับก็คือเหมือนกับคุณหวังกับคนนี้มากแล้วคุณทุ่มไปเต็มที่แต่สุดท้ายคุณจะไม่สมหวังนะครับผมต้องขออภัยที่ต้องพูดอย่างนี้นะนี่ผมพูดตามหน้าไพ่เลยนะไม่ได้แบบพูดโดยโทรปากของผมเองอะไรแบบนั้นนะครับพูดจากการอ่านหน้าไพ่เท่านั้นเลยนะครับแต่นะแต่ถ้าคุณถอยออกมานะครับกลับมาอยู่ตัวเองกลับมาพักผ่อนกลับมาเพิ่มความเป็นโพซิทีฟให้กับคุณตัวคุณเองนะครับเพิ่มพลังบวกในตัวคุณเองเมื่อนั้นแหละนะครับเมื่อจิตของคุณนิ่งคุณมีความเป็นบวกในจิตใจนะครับมีสติมากขึ้นอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะจากการที่คุณถอยออกมาอยู่กับตัวเองนะครับดูแลตัวเองมากขึ้นด้วยจะดึงดูดคนดีๆที่เหมาะสมกับคุณเข้ามาแทนคนๆในปัจจุบันที่ยังไม่เขาเรียกว่ายังไม่ชัดเจนกับคุณเนี่ยอันนี้ลืมไปได้เลยเพราะว่าถ้าคุณถอยออกมาได้นะครับคุณจะได้เจอคนใหม่ที่ดีกว่าผมกล้าพูดเลยว่าคุณเจอแน่นอนนะครับโอเคทีนี้สำหรับคนที่มีคู่แล้วเป็นยังไงบ้างนะครับเด็กคาถานะ2เหรียญ นะครับ8เหรียญ นะ The Moon Queen of Swords หรือราชินีดาบนะครับก็ต้องบอกว่าสำหรับคนที่มีคู่ในเดือนนี้นะครับความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นไปในทิศทางที่พัฒนาดีขึ้นมากขึ้นที่ผ่านมาคุณทั้งคู่สำหรับชาวราศีกุมเนี่ยน่าจะเป็นคนที่เพิ่งจะคบกับใครสักคนมานะครับคือเริ่มที่จะเริ่มสร้างความสัมพันธ์กับเขามาแล้วคุณรู้สึกว่าพอคุณสร้างความสัมพันธ์กับคนนี้ชีวิตคุณเปลี่ยนไปนะครับเปลี่ยนไปคือหมายถึงว่าคุณอาจจะเคยชินกับการทำอะไรบางอย่างมาพอมาเจอกับคนคนนี้คุณยอมที่จะเปลี่ยนเรียกว่าพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตบางอย่างใหม่แล้วมันทำให้คุณรู้สึกดีกับตัวคุณเองนะครับว่าการที่คุณเปลี่ยนเนี่ยมันคุ้มค่าคุณได้มุมมองที่คุณไม่เคยเจอคุณได้ความรู้สึกใหม่ๆฟีลลิ่งใหม่ๆความรักในรูปแบบใหม่นะครับอันนี้คุณทำมาได้ดีมากนะครับและในเดือนนี้นะครับก็เรียกว่าคุณก็ยังคงพัฒนาความสัมพันธ์กับเขาไปในทิศทางที่ดีขึ้นมากเรื่อยๆแต่ว่าในเรื่องของสภาวะจิตใจของคุณผมอยากจะให้ระวังนิดนึงก็คือพอมาถึงจุดนึงแล้วเนี่ยบางทีคุณอาจจะลังเลว่าสิ่งที่คุณทำเพื่อความรักในเวลานี้ดีแล้วหรือยังคนคนนี้ใช่สำหรับคุณหรือเปล่าถึงแม้ว่าความสัมพันธ์มันจะดีนะแต่ไพ่บอกมาเลยว่าคุณอาจจะมีรู้สึกกังวลเรื่องนี้ขึ้นมาในเดือนนี้นะครับก็สิ่งที่ดีที่สุดวิธีการแก้ปัญหาคือการสื่อสารครับคุยกับคู่ของคุณให้เยอะๆนะครับปรับความเข้าใจกันทำความเข้าใจนิสัยของกันและกันแล้วค้นหาสิ่งที่คุณทั้งคู่ต้องการในความรักนะครับไม่ใช่แค่คุณคนเดียวนะคุณต้องดูว่าคุณต้องการอะไรจากความรักและคุณก็ต้องถามคู่ของคุณด้วยว่าเขาต้องการอะไรจากความรักและจูนมันให้ตรงกันและจะทำให้ความรักของคุณทั้งคู่มีความสุขมากๆนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับหรือเทวดานางฟ้าจักรวาลอยากจะมีข้อความอะไรมาถึงราศีกุมในเดือนนี้บ้างนะครับ Embrace the in betweenBalance spirituality, balance spirituality and practicality นะครับsituation will improve นะครับสิ่งที่จักรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกกับชาวราศีกุมในเดือนนี้นะคือให้โฟกัสสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันของคุณนะครับ
สิ่งที่คุณทำได้ดีอยู่แล้วพัฒนามันให้ดีกว่านี้สิ่งที่คุณไม่ทำอะไรแล้วรู้สึกว่ามันไม่ดีหยุดไปนะครับพยายามอยู่กับปัจจุบันทำสิ่งที่เป็นปัจจุบันให้ดีที่สุดและสถานการณ์ในชีวิตของคุณจะเริ่มมีดีขึ้นทุกๆด้านทั้งในเรื่องของการงานการเงินและความรักเลยนะครับโอเคอันเนี้ยก็ครบถ้วนแล้วนะครับสำหรับชาวราศีกุมประจำเดือนมกราคมปี2565นะครับปีนี้เป็นเดือนนี้เป็นปีใหม่แล้วนะครับขอให้ชาวราศีกุมได้ประสบเจอแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตการงานมีความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองการเงินนะครับไหลมาเทมาเรื่องของความรักนะใครที่ยังไม่สมหวังก็ขอให้สมหวังมีคนดีๆเข้ามาส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วก็ขอให้คุณกับคู่พัฒนาความสัมพันธ์ที่ดียิ่งขึ้นไปนะครับแล้วเดือนหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ